พอมาแข่งกลางคืนก็ได้บรรยากาศสวยงามไปอีกแบบนะครับคุณผู้ชมท่ามกลางการประดับไฟนับหมื่นดวงแล้วก็นำไฟมาประดับตกแต่งเรือยาวกันด้วยครับเป็นการจัดแข่งขันเรือยาว7ฝีภายในเวลากลางคืนหนึ่งเดียวของประเทศไทยจัดขึ้นที่บริเวณแม่น้ำยมหลังศาลพระเจ้าเสือหน้าวัดท่าบัวทองอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรนะครับที่เห็นแบบนี้ก็มี7คนที่พายกันไปครับแล้วเรือก็ตกแต่งสวยงามก็คือเป็นจุดสังเกตให้มองเห็นด้วยเพราะว่ากลางคืนจะมองลำบากหน่อยครับส่วนวันที่23แล้วก็24กันยายนนี้นะคุณผู้ชมช่วงกลางวันมีการแข่งขันเรือยาวกันตามปกติสามารถไปท่องเที่ยวแล้วก็ชมเชียร์การแข่งเรือยาวกันได้ต่อครับ